ก็วันนี้ฉันไม่ได้เงินนะฉันก็ต้องได้อะไรกลับไปบ้างใช่ตาลหยุดเลยหยุดเลยพี่เดือนออกไปเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่หยุดนะฉันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้นี่ไงตาลเฮ้ยนี่ไงไม่มีเงินมาคืนพวกฉันแต่มีเงินซื้อของใช้ใหม่ๆเพียบเลยถ้าอยากได้ของพวกนี้คืนนะเธอต้องเอาเงินมาถ่ายไปนะจ๊ะเจ๊ช่วยฉันหน่อยนะตอนนี้ฉันเดือดร้อนจริงๆอ่ะฉันสั่งของจากจีนมาขายแต่ตอนนี้เรือมันมาช้ามากเลยเพราะว่าน้ำมันลงตอนนี้ลูกค้าเร่งมาเอาของกับฉันน่ะแต่ฉันไม่มีของให้เขาฉันก็รับปากไม่ได้ว่าเรือจะเข้ามาเมื่อไหร่ตอนนี้ไม่มีของให้อ่ะฉันจะโดนฟ้องแล้วเจ๊ก็ของยังไม่มาทำไมไม่โอนเงินคืนลูกค้าเขาไปล่ะแอมฉันจะเอาเงินที่ไหนไปคืนล่ะเจ๊เงินพวกนั้นน่ะฉันโอนให้ร้านค้าที่จีนไปหมดแล้วส่วนตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะเอาเงินที่ไหนไปคืนให้ลูกค้าที่พรีออเดอร์แล้วตอนนี้ฉันเดือดร้อนจริงๆนะเจ๊ถ้าฉันไม่หาเงินไปคืนพวกเขาอ่ะเขาจะเอาหมายมาจับฉันแล้วนะฉันไม่รู้จะทำยังไงเลยเจ๊ต้องช่วยฉันนะแจ้งจับเลยเหรอแอมใช่จ้ะเจ๊ฉันขอรบกวนยืมเงินเจ๊สัก 20,000 ได้ไหมจ๊ะเดี๋ยวถ้าของมาแล้วอ่ะฉันจะรีบไปขายของแล้วก็เอาเงินมาคืนเจ๊เลยนะจ๊ะฉันยืมไม่กี่วันหรอกเจ๊ถ้าของมาแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันจะรีบเอามาคืนเลยจ้ะแล้วของมาวันไหนล่ะแอมคงไม่นานหรอกเจ๊เพราะว่าตอนนี้เรือออกมาแล้วกำลังเดินทางอยู่แล้วฉันอ่ะก็ยืมเจ๊แค่ 20,000 เองหรือว่าเจ๊จะคิดดอกเบี้ยฉันก็ได้นะจ๊ะได้ถ้าไม่กี่วันน่ะเดี๋ยวเจ๊ช่วยเอาเงินไปให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวจะโดนฟ้องเอาขอบคุณมากนะจ๊ะเจ๊เดี๋ยวถ้าของมาแล้วฉันจะรีบขายแล้วเอาเงินมาคืนเลยนะจ๊ะได้มาแค่ 20,000 เองอ่ะยังไม่พอเลยเอาไงดีเรายังมีแชร์อยู่อีกนี่ไปขอเปียแชร์จากพี่ตาลก่อนดีกว่าพี่ตาลงวดเนี้ยพี่แอมเปียแชร์ก่อนมือแรกได้ไหมพอดีแอมเดือดร้อนจริงต้องเอาเงินไปจ่ายเขาถ้าไม่เอาไปจ่ายเขาฟ้องแอมแน่เลยแต่นี่มันเป็นมือแรกนะแอมมันก็เป็นของพี่สิแอมรู้แอมก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากพี่ตาลนี่ไงนะพี่ตาลช่วยแอมหน่อยนะขอร้องล่ะเอาอย่างนี้นะพี่ตาลเดี๋ยวพอถึงมือแอมอะแอมจ่ายดอกเบี้ยให้พี่ตาลเองนะพี่ตาลนะช่วยน้องหน่อยนะถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆอ่ะไม่มาขอร้องให้พี่ตาลช่วยหรอกก็ได้เดี๋ยวพ่อตามือของแอมอ่ะให้เอามาให้พี่ละกันจ้ะพี่อ๋อพี่ตาลแล้วพี่ตาลไม่ต้องไปบอกใครนะว่ามือนี้แอมได้ไปเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าพี่เอาอ่ะได้ไงเดี๋ยวพี่โอนให้ละกันแอมเอาเลขที่บัญชีมานี่จ้ะพี่แอมส่งไปในร้านแล้วนะโอเคโอนไปแล้วเข้าไหมได้แล้วจ้ะพี่ตาล okay. เดี๋ยวพอถึงมือของแอมอ่ะพี่ตาลก็เอาไปเลยนะส่วนดอกเบี้ยเดี๋ยวแอมจ่ายให้เองได้จ้ะงั้นแอมขอตัวก่อนนะจ้ะกว่าจะหาเงินมาลงทุนได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยมีอะไรเจ๊มาถึงนี่เลยมีอะไรหรือเปล่าอ่ะถามมาได้ว่ามีอะไรเจ๊ก็มาเอาเงินนะสิบอกฉันว่าเดี๋ยวคืนเนี่ยเข้ามาเดือนที่2แล้วนะของก็ขายหมดแล้วไม่ใช่หรอรู้ได้ยังไงว่าฉันขายของหมดแล้วฉันยังไม่ได้เงินเลยเนี่ยคนที่มาเอาของฉันไปเขายังไม่ได้จ่ายเงินฉันเลยอ้าวแล้วแบบเนี้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้เงินคืนล่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเจ๊ไม่ต้องมาทวงฉันหรอกเดี๋ยวฉันมีเมื่อไหร่ฉันก็ไปให้เองนั่นแหละได้ไงแอมทำแบบนี้ไม่ได้หรอกฉันให้เวลาถึงสิ้นเดือนถ้าไม่คืนฉันอ่ะมีเรื่องแน่อะไรอ่ะบอกว่าไม่มีไม่มีทวงอยู่ได้น่ารำคาญไม่ต้องมาทวงซะให้ยากเลยฉันไม่คืนหรอกขอฉันนอนกอดเงินในบัญชีก่อนละกันยังมีของที่ฉันอยากได้อีกเยอะเลยถ้าฉันคืนตอนเนี้ยฉันจะเงินที่ไหนใช้ล่ะ
ออกไปช้อปปิ้งดีกว่ามีของอร่อยอร่อยน่ากินอีกเยอะเลยอ่ะไปดีกว่าเจอตัวพอดีเลยตาลจะไปไหนอ่ะมีอะไรอ่ะพี่ตาลมีอะไรเหรอก็มาเก็บค่าแชร์ไงแอมนิ่มก็เลยมาตั้งหลายวันแล้วนะแชร์นะฉันว่าจะไม่เล่นแล้วอ่ะไม่เล่นไม่เล่นได้ยังไงอ่ะเงินน่ะก็เอาไปแล้วนี่รอบที่แล้วมันของเจ้ามือนี่เอาเป็นว่าฉันติดหนี้พี่ก็แล้วกันแล้วถ้าฉันหาเงินได้เมื่อไหร่ฉันจะเอามาคืนนะแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่มีไม่มีพูดง่ายเนาะทำแบบเนี้ยมันมัดมือชกกันเลยนะก็บอกแล้วไงพี่ตาลว่าแอมไม่มีพี่เศร้าอะไรกับแอมนักหนาเนี่ยเดี๋ยวมีเมื่อไหร่อ่ะมันก็เอาไปคืนเองนั่นแหละงั้นฉันให้เวลาเธอแค่สิ้นเดือนนะแต่ถ้าเธอไม่มีเงินมาให้ฉันน่ะฉันจะเอาเรื่องเธอถึงที่สุดเลยคอยดูรู้แล้วนะพี่ตาลพูดอะไรซ้ำๆอยู่ได้ยืนกระต่ายขาเดียวสักอย่างไม่มีไม่คืนแล้วจะทำไมพวกโง่มาให้ยืมเองโอ้โหโทรศัพท์ใหม่นี่มันดีอย่างงี้นี่เองลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยอ่ะกล้องหน้านี่ชัดแจ๋วเลยสวยเหมือนกันเนี่ยแอมอะไรพี่ตาลนี่เข้ามากันแบบนี้เลยเหรอมีอะไรอ่ะมีอะไรเหรอนี่ก็สิ้นเดือนแล้วคืนฉันมาได้แล้วเงินน่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าถ้าฉันมีเดี๋ยวฉันเอาไปคืนให้เองก็ฉันบอกแล้วไงว่าสิ้นเดือนน่ะให้เอาเงินมาคืนก็ไม่มีไงพูดก็น่าจะเข้าใจนะว่าไม่มีอ่ะจะให้เอาที่ไหนมาคืนฮะเธอก็พูดง่ายเนอะว่าไม่มีแต่ยังไงวันเนี้ยฉันต้องได้เงินก็บอกแล้วไงว่าไม่มีไม่เข้าใจหรือโง่กันแน่เนี่ยฮะนี่มาด่าฉันว่าโง่อีกเหรอเนี่ยเกินไปแล้วนะเกินอะไรก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่มีแล้วถ้าฉันมีเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันเอาไปคืนเองออกไปเลยปะนี่ไล่กันเลยเหรอเนี่ยถ้าวันเนี้ยฉันไม่ได้เงินนะยังไงฉันก็ไม่กลับไม่ได้หรอกฉันบอกว่าไม่มีไงจะเอาที่ไหนมาให้ล่ะบ้าหรือเปล่าไปกลับไม่ได้แล้วแหมไล่กันถึงขนาดนี้เลยเนี่ยทั้งนี้ฉันไม่ได้เงินนะฉันไม่กลับหรอกตอนมาขอยืมอ่ะไม่เห็นจะพูดแบบนี้เลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะตาลเจ๊เดือนก็แอมอ่ะมันมาหักขอยืมเงินฉันไปอ่ะแล้วก็ไม่คืนเนี่ยอ้าวแล้วของพี่ล่ะนี่ก็สิ้นเดือนแล้วนะจะได้คืนหรือยังนี่ก็อีกคนก็บอกว่าไม่มี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 จะทวงอะไรนักหนาทำแบบนี้ได้ไงตอนมายืมร้องห่มร้องไห้แล้วตอนมาทวงพูดแบบนี้เหรอเอ้าก็ใช่ไงกว่าจะยืมมาได้นะมันก็ยากนะแล้วถ้าอยากได้คืนเนี่ยก็ไปฟ้องเอาสิฟ้องเหรอหัวหมอแล้วเราอะแบบนี้นะถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เงินนะฉันก็ต้องได้อะไรกลับไปบ้างใช่ตาลหยุดเลยหยุดเลยพี่เดือนออกไปเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่หยุดนะฉันจะแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้นี่ไงตาลเฮ้ยนี่ไงไม่มีเงินมาคืนพวกฉันแต่มีเงินซื้อของใช้ใหม่ๆเพียบเลยถ้าอยากได้ของพวกนี้คืนนะเธอต้องเอาเงินมาถ่ายไปเดี๋ยวนะไอ้ของพวกนี้ที่เอาไปกันอะมันราคาสูงกว่าเงินที่ฉันยืมไปอีกนะใช่ไงถ้าอยากได้ของคืนก็เอาเงินมาคืนฉันไม่งั้นอะฉันจะเอาของเธอไปขายแน่ไอ้ของพวกเนี้ยฉันไม่ได้อยากได้หรอกนะฉันน่ะอยากได้เงินฉันคืนใช่รีบหาเงินมาคืนพวกเรานะฉันให้เวลา3วันไม่งั้นน่ะฉันเอาของพวกนี้ไปขายแน่ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันจะรีบหาเงินมาคืนเลยแต่อย่าเพิ่งเอาของฉันไปขายนะและอย่าให้ฉันน่ะต้องตามมาหาที่บ้านนะจ้าเดี๋ยวฉันจะรีบไปหาที่บ้านนะดีแล้วอย่าลืมนะ3วันเท่านั้นนะป้าตามกลับบ้านตอนมายืมเงินเจ๊นะร้องห่มร้องไห้ไอ้เราก็สงสารก็เลยให้ยืมเงินไปอ่ะตาลส่วนของตาลนะเจ๊บอกว่ามายืมเงินแชร์พอถึงมือของตัวเองอ่ะจะเอาเงินมาคืนสุดท้ายอ่ะไม่เล่นแชร์เลยเงินก็ไม่คืนเนี่ยเจอคนแบบนี้ไม่ไหวถ้าไม่รีบเอาของคืนนะเจ๊ขายแน่แน่ดีเจ๊คนแบบนี้มีเงินก็ไม่ยอมใช้หนี้ต้องเอาให้เข็ดพวกเนี่ยหนี้ใช่ตาล